สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเช่นเคยวันนี้กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีครับผู้ชมครับรายการของเรานำเสนอซีรีส์นะครับเรื่องราวของการปฏิรูปประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เองนะครับก็เป็นอีกตอนนึงครับซึ่งทางรายการได้รับเกียรติอย่างสูงเลยครับจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับวันนี้ถ้าจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็การปฏิรูปการศึกษาด้วยนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคิดเพื่อก้าวสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เป็นสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนว่าเราเป็นอะไรก็คือเราเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือระบอบการเมืองที่เกิดเนี่ยมันได้อำนาจที่เรียกได้ว่าถ้าจะมองเหมือนดีก็คือดีได้เบ็ดเสร็จแต่กลายเป็นจัดทำโครงการหลายๆอย่างนะคะที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือหลายๆอย่างที่เป็นการทุจริตอันที่สองก็คือเป็นการให้พวกพ้องนะคะก็คือพวกพ้องรันที่3ที่เห็นก็คือว่ามันมีลักษณะของการสั่งการจากคนนอกซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่ามันคืออดีตนายกใช่ไหมคะอันที่4ที่เห็นก็คือ มันเริ่มพันไปต่างประเทศหมายความว่ามันมีความเชื่อมโยงไปยังธุรกิจในน้ำมันเกี่ยวกับประเทศโน้นประเทศนี้คือมีความเรื่องเกี่ยวต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่ทางการเมืองเป็นมากๆซึ่งอันที่5ของการเมืองที่เป็นมากๆเนี่ยก็คือแทรกแซงหมดทุกส่วนเลยแทรกแซงข้าราชการแทรกแซงหน่วยงานตรวจสอบทั้งหมดทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามองว่าการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วเราเห็นอะไรอีกที่หมอเห็นก็คือกลไกคานอำนาจอ่อนแอโดยเฉพาะคือกลไกของประชาชนกับกลไกของข้าราชการถามว่ากลไกทั้งสองถูกทำให้พังโดยอะไรก็คือกลไกของประชาชนเนี่ยถูกทำให้พังเพราะว่าจับจุดอ่อนได้เอาหลักขายมาก็คือพอเอาเงินให้คนเหล่านี้ก็มองว่าคนไหนให้เงินต้องกตัญญูประชาชนก็เลยกลายเป็นไม่สามารถที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องได้พอมาถึงระบบราชการก็พังภายใต้การเมืองชุดนี้เพราะว่านักระบบราชการเนี่ยกระบวนการแต่งตั้งเนี่ยเกิดจากการวิ่งเต้นไปหมดไอ้วิ่งก็ส่วนนึงเพราะฉะนั้นพอวิ่งปุ๊บเราก็ต้องถ่ายให้เขาอีกส่วนนึงเขาส่งมาค่ะตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นรัฐตำรวจทำให้เรางงว่าเอ๊ะตกลงมนุษย์ในประเทศไทยที่ดีที่สุดคือตำรวจใช่ไหมทำไมต้องส่งตำรวจไปเป็นหัวหน้าตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้กระทรวงยุติธรรมก็เป็นตำรวจเต็มไปหมดเพราะนั้นความอ่อนแอของปัญหาการเมืองนอกเหนือจากเรื่องนักการเมืองก็จะมีเรื่องข้าราชการเรื่องประชาชนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องกระบวนการตรวจสอบคือกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันมาตามรัฐธรรมนูญมันไม่ว่าจะเป็นปปช.จะเป็นศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลคดีอาญานักการศาลคดีของนักการเมืองนะคะที่เรามีขึ้นจะมีอื่นๆเช่นปปท.จะมี DSI หรือแม้แต่กระบวนการตรวจสอบปกติคือตำรวจถ้าไล่เข้าไปดูในนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะถูกล้วงเข้าไปอย่างไม่น่าเชื่อตำรวจได้ซื้อหมดทั้งกรมเลยละใช่ไหมคะก็คือซ้ายหันขวาหันได้หมดยังมาเจอ DSI ตามเข้าไปอีกใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยก็เป็นในลักษณะที่ประชาชนยังพอไว้ใจได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คงจะต้องเป็นเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญในอดีตที่มีการพูดเรื่องซุกหุ้นกำกวมมันก็เลยก่อให้เกิดความเขาเรียกการกระทบต่อเรื่องการตรวจสอบกลุ่มที่มันเป็นงานตรวจสอบค่ะก็ปัญหาการเมืองช่วงนี้เป็นเช่นนี้จากการที่ได้มีโอกาสไปเรียนในหลักสูตรพระปกเกล้านะคะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นว่าทำไมประชาชนเป็นเช่นนี้จากระบอบ
ประชาธิปไตยอะไรเกิดขึ้นอย่างแรกเลยค่ะการที่เราเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่2475เนี่ยมันไม่ได้ช่วงที่จังหวะประชาชนอยากได้มันเป็นจังหวะที่มันมีกลุ่มพลเรือนกลุ่มหนึ่งที่อยากได้เพราะนั้นพอถึงตรงจังหวะเนี่ยมันก็เหมือนกับกลุ่มคนพวกนี้มันก็สลับกันสู่อำนาจก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องระบอบประชาธิปไตยนั่นอย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็คือที่มันกระทบประชาชนที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือไอ้กลุ่มอำนาจพวกนี้ที่มันเข้าสู่อำนาจแล้วมันอ้างว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูเนี่ยค่ะจากการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่2475มาจนถึงวันนี้อะไรเกิดขึ้นรายได้ของกลุ่มชั้นบนกับชั้นกลางอะค่ะมันขึ้นไปแบบมากมายเพราะว่ามันเห็นช่องทางในขณะที่ข้างล่างก็ยังแย่อยู่แสดงว่านักการเมืองที่ผ่านมาทุกชุดนะคะต่างไม่ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาที่ประชาชนรากหญ้ามาถึงอันที่สำคัญก็คือว่าการที่ประชาชนรากหญ้านะคะคือกลุ่มคนชั้นล่างเนี่ยที่เขามีขั้นเด็กความเข้าใจน้อยแล้วก็เลยเกิดการยอมรับเงินค่ะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกหน่วยงานของรัฐซึ่งก็คือข้าราชการสร้างอาชีพสร้างความรู้ทำให้เกิดการตามทันโลกว่าโลกมันกำลังจะเป็นอาเซียนนะคือพูดง่ายๆคือไม่ได้ให้ปัญญาค่ะนะคะรัฐบาลใช้วิธีว่าประท้วงแล้วให้เอาสตังค์ไปแจกจ่ายฐานเสียงอะไรที่ค่อนข้างจะดึงมาได้ง่ายเช่นจะเห็นได้ว่าประชานิยมเนี่ยไปทำที่เรื่องข้าวใช่ไหมคะประชานิยมไม่ทำที่เรื่องยางพาราก็แปลได้ว่านักการเมืองจ้องแสวงประโยชน์จากความไม่รู้กับความจนของประชาชนเนี่ยค่อนข้างมากเหลือเกินนี่คือที่ผ่านมาในเรื่องการแก้ปัญหาครั้งนี้ด้วยการให้ความรู้หรือการศึกษาเนี่ยไม่น่าง่ายมันก็จะมีทั้งแบบเร่งด่วนกับแบบที่ยั่งยืนเรามาดูต้นตอของปัญหาก่อนค่ะถ้าย้อนกลับไปในการศึกษาหมอก็เป็นรุ่นเก่าลูกเป็นรุ่นปัจจุบันเราไม่เคยมีการสอนเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยถ้าถามหมอจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะอายุ59เนี่ยที่ได้เรียนตอนหลักสูตรพระปกเกล้าว่าโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจะต้องคำนึงถึงความยุติธรรมต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนต้องคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมคำนึงถึงคุณภาพสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยถูกใส่เอาไว้ในประชาชนเลยในการศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้าโรงเรียนก็ไม่รู้ก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ซึ่งไม่เคยเรียนโรงเรียนไม่มีการศึกษาก็ไม่มีทางรู้ไอ้การใส่ความรู้พื้นฐานของกระบวนการประชาธิปไตยไม่ได้ถูกใส่ตรงเนี้ยต้องแก้ค่ะเมื่อแก้แล้วเขาจะเข้าใจชัดเจนว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงข้างมากไม่ใช่ว่าได้เสียงมาแล้วทำอะไรถูกหมดไม่ใช่ประชาธิปไตยแปลว่าเคารพเสียงข้างมากแต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยแต่ไอ้ที่เสียงข้างมากก็ต้องทำไม่ได้5ข้อเนี้ยอันเนี้ยมันต้องแก้แน่นอนแต่ว่ามันเป็นการแก้ระยะยาวซึ่งคงไม่ง่ายนักเพราะว่าระบบการศึกษาไทยไม่ใช่แต่ว่าในระยะเร่งด่วนล่ะข้อนี้ก็อยากให้ข้อสังเกตนะคะคือความจริงหมอตัวเองนะคะตั้งแต่เรียนอยู่ในหลักสูตรเนี่ยพยายามมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตุลาแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นอีกคือเค้าลางมันเห็นอยู่นานแล้วในการเรียนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราหาผู้รู้คือคนที่มาบรรยายถามทุกคนพวกมีความรู้ทั้งหลายมีความเห็นเนี่ยน่าแปลกที่เอามือซุกกระเป๋าหมดคือดีแต่พูดในห้องแต่ไม่กล้าที่จะมาลงมือทำคนเหล่านี้หลายคนที่พอเริ่มมีวิกฤตก็ออกมาความจริงแล้วกลุ่มนี้ค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่สามารถให้ความรู้เพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นนักวิชาการตรงกลางเอาต้องเอาตรงกลางนะไม่เอาที่คำว่ากลางเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นกลางทำนองนั้นคำว่ากลางที่ว่านี่คือนักวิชาการที่เข้าใจถูกต้องเพราะว่า
นักวิชาการแต่ละคนสนใจคนละเรื่องบางคนว่าด้วยเรื่องเลือกตั้งก็ว่าแต่เรื่องเลือกตั้งความจริงแล้วเราต้องเอาประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเราต้องเอาความถูกต้องก่อนค่ะทีนี้ถ้าเอาความถูกต้องขึ้นมาพูดก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องเลือกตั้งจะเข้าใจแต่ถ้าเราพูดเรื่องเลือกตั้งแล้วเราไม่พูดความถูกต้องมาก่อนพูดเท่าไหร่ก็พูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไอ้พวกบ้าเลือกตั้งก็จะบ้าเลือกตั้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มนี้น่าสนใจว่าควรจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับสังคมลงไปทำกิจกรรมที่ให้การต่อยอดความรู้แบบเร่งด่วนเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีมาครั้งถัดไปเนี่ยลดอัตราการซื้อเสียงหรือปฏิรูปในทางที่ถูกต้องเนี่ยรวมตัวได้น้อยมากจะเห็นว่าแยกกันเป็นสำนักเต็มไปหมดเราช่วงหนึ่งเราเคยเห็นจากธรรมศาสตร์อะที่มีอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีก็หายไปไหนไม่รู้เลยถูกไหมคะกลุ่มอาจารย์ปลัดยุติธรรมก็อีกกลุ่มหนึ่งคือหมอเป็นข้าราชการกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รู้เรื่องเลยทั้งที่จริงๆแล้วก็คือคนคิดแบบเดียวกันเนี่ยเยอะมากสถาบันพระปกเกล้าก็มีอาจารย์บวรศักดิ์ก็ออกมาอีก7แนวใช่ไหมคะทำไงอะทำยังไงดีคือไอ้แทนที่จะช่วยกันได้เร็วๆสำหรับคนที่มีทางออกอยู่แล้วเนี่ยกับแยกกันทำมันตรงกันข้ามกับฝั่งทำลายซึ่งเขาผนึกกำลังกันได้ดีมันก็เลยทำให้การแก้ปัญหาและให้ความรู้แบบเร็วหน่อยในยากเป็นไปได้ยากก่อนจะตอบคำถามนี้ยังยืนยันว่าถ้าจะพูดเรื่องเลือกตั้งต้องพูดเรื่องความถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าพอเราตอบว่าพูดเรื่องเลือกตั้งแล้วเราไม่พูดเรื่องความถูกต้องมันก็จะเหมือนว่าหมอไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งถ้าจะว่าไปการจะเข้าไปจัดบ้านใหม่ใช่ไหมคะรอบที่แล้วเข้าไปไอ้คนที่จะจัดบ้านใหม่เนี่ยก็ใช้วิธีเอาอะไรก็ได้หลบไปกองสมไว้คราวที่แล้วยังไม่แก้เลยนะนั่นในความหมายก็คือว่าในการเลือกตั้งหากไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการซื้อเสียงนะหากการเลือกตั้งไม่สามารถทำให้คือประชาธิปไตยต้องไม่ใช่นอมินีค่ะถ้าคุณยิ่งลักษณ์ตอบว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวคุณยิ่งลักษณ์โกหกประชาธิปไตยต้องไม่ใช่นอมินีไม่ใช่คุณต้องมันต้องเป็นคุณยิ่งลักษณ์เพราะนั้นเราจะเลือกตั้งไปทำไมในเมื่ออันที่สองมันยังเป็นนอมินีคืออันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อเสียงอันที่สองมันเป็นนอมินีมาถึงอันที่สามก็คือในเรื่องการเลือกตั้งมันมีเรื่องระบบรัฐสภามีอะไรอีกหลายเรื่องใช่ไหมคะมีเรื่องข้าราชการคุณเลือกตั้งไปเสร็จคุณก็ใช้อำนาจคุณเหมือนเดิมไปแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยขณะที่กลไกของข้าราชการเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงหากถามต้องตอบว่าอย่างนี้ค่ะตั้งแต่ปฏิรูประบบการเมืองตั้งแต่คราวที่แล้ว2540นักการเมืองยังไม่ได้ทำอีกเยอะนักการเมืองสนใจเรื่องเดียวคือเรื่องเลือกตั้งเพราะนั้นถ้าถามหมอในฐานะเป็นประชาชนนะคะแล้วก็เป็นหมายความว่านักวิชาการและเป็นนักปฏิบัติเป็นข้าราชการระดับสูงการเลือกตั้งจะไม่มีประโยชน์เลยถ้านักการเมืองเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่ามันไม่ได้ทำตามกฎกติกาของกระบวนการประชาธิปไตยเพราะมันสนแต่อำนาจสนแต่ผลประโยชน์การเลือกตั้ง30กรกฎาที่จะถึงไม่เกิดประโยชน์และหมอก็เชื่อว่าไม่เกิดขึ้นด้วยถ้าหากไม่ปฏิรูปก่อนเพราะว่า อย่านึกว่าคนไทยประเทศไทยคือฐานเสียงรากหญ้าคุณจะสั่งให้เขาซ้ายหันขวาหันไม่ใช่นะคะรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ด้วยตัวรัฐบาลเองด้วยความไม่ดีนะคะด้วยเรื่องของพุทธคือเรื่องความไม่ดีความชั่วร้ายทั้งหลายวันนี้เขาไม่สนใจคือเขาสนว่าเขากอดเสียงข้างมากเขาคิดว่าเสียงข้างมากจะทำให้เขาชอบทำเพราะนั้นไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้มีการแก้ไขแล้วมันก็เหมือนตามเช็คบินนะคะแล้วเขาก็หาว่าทุกคนแกล้งยังไงก็ตามเนี่ยรัฐบาลและกกต.ต้องรับผิดชอบ 3,000 ล้านเพราะรู้อยู่แล้วหมอเป็นคนทักเองด้วยตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่ควรเลือกตั้งคือถ้าคิดง่ายๆว่าเงินที่ไปเลือกตั้งคราวที่แล้วเป็นเงินกระเป๋าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเลือกกับโมฆะและสุดท้ายก็โมฆะใช่ไหมคะรัฐบาลยังต้องรับผิดชอบตรงนั้นอีกแล้วเนี่ยมาก่อเรื่องใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะทุก
เสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับช่วงเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยวันนี้กับอาจารย์ดร.จิระหงส์ระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณบิ๊กครับผมเมื่อช่วงต้นของรายการนะครับอาจารย์ครับเราได้นำเสนอซีรีส์ของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับอย่างต่อเนื่องวันนี้เองทางรายการนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากคุณหญิงหมอนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ครับอาจารย์มีมุมมองต่อแนวทางของคุณหญิงอย่างไรบ้างครับรายการของเราเนี่ยนอกจากทำเรื่องอาเซียนเรื่องทุนมนุษย์แล้วใช่ไหมก็เป็นหน้าที่หลักของเรานะฮะเสริมคนไทยว่าประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปใช่ไหมครับจากครับแล้วก็เราก็ได้คัดสรรบุคคลที่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมนะในอดีตก็มีอาจารย์นักศิษย์ใช่ครับอาจารย์นักศิษย์ครับอาจารย์ยงยุทธครับนะฮะมีอาจารย์จรัสครับบุคคลชั้นนำท่านนั้นเลยนะครับก็เป็นคนที่หวังดีครับนะอย่างผมเองผมก็ได้รู้จักเคยสัมมนากับท่านบ้างคุณหมอเนี่ยครับแล้วก็เป็นนายแพทย์หญิงที่ผมว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมนะใช่ครับอาจารย์ครับนะก็เลยตัดสินใจขอให้ทีมงานเข้าไปส่งไปครับที่จะมาออกรายการของเราครับอาจารย์ครับซึ่งรายการของเราก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆช่วยกระตุ้นให้คนไทยได้เพิ่นท่านก็กรุณาเราด้วยนะครับให้สัมภาษณ์ซึ่งเราจะทำสองครั้งครับคือเรื่องราวประเด็นที่ได้พูดคุยกับคุณหญิงหมอนะครับมีหลากหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปการเมืองนะครับรวมถึงการศึกษารวมถึงนักการเมืองด้วยหลายๆประเด็นเลยวันนี้ก็ไปพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนถ้าที่ดูเทปครับคุณหญิงท่านไม่ได้รู้เฉพาะหมอนะครับผมไม่ใช่เลยครับอาจารย์ครับเป็นคนที่ใฝ่รู้เรื่องการเมืองครับแล้วท่านก็มองว่ามีประชาธิปไตยมาหลายเกือบ100ปีแล้วนะครับผม2475ครับอาจารย์ครับแต่ว่ายังไม่มีการก็เรียกอะไรพัฒนาความเข้าใจครับของประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็เลยถูกใช้ในบางจุดที่มันไม่ค่อยจะมีประโยชน์ใช่ไหมจริงประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องทำแล้วถึงคุณเป็น เขาเรียกว่าเสียงข้างมากใช่ไหมครับเราก็ต้องให้เกียรติเสียงข้างน้อยอะไรนี่สำคัญที่สุดเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศสูงสุดครับใช่ไหมท่านก็เลยรู้สึกที่เราได้เห็นแนวคิดของท่านนะฮะจะเห็นได้ว่าท่านเป็นห่วงนะแล้วก็เป็นหมอที่เข้าใจการเมืองครับนะอันนี้เราก็คิดว่าเราสนับสนุนให้มีการพัฒนาท่านพูดว่าท่านไปเรียนพระปกเกล้าใช่ครับสถาบันพระปกเกล้าครับผมซึ่งจริงสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยต้องมีสถาบันพระปกเกล้าเพื่อประชาชนด้วยอ๋อหมายถึงคือวันนี้มันเป็นสถาบันซึ่งโอ้โหกว่าจะเข้าได้อะไรเงี้ยต้องมีเสนอชื่อต้องเป็นคนอยู่ระดับบนอ่ะครับจริงแล้วสถาบันการเมืองระดับประชาชนเนี่ยอย่างผมเองก็อาจจะร่วมมือกับกกต.หรืออย่างที่เราทำเรื่องเกษตรเนี่ยกสน.อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือเอาปลัดชาวบ้านมาคุยกันให้เห็นเพราะว่าผมดูเคสของอินเดียใช่ไหมเขายากจนกับเราอ่ะแต่เขามุ่งมั่นที่จะรักษาภาพของประชาธิปไตยเขาไว้วันนี้น่าสนใจมากอาจารย์ทำเลยครับผมเชื่อว่านะครับคงจะได้ผลตอบรับพอสมควรเพราะว่าประชาชนบางทีอยากจะเข้าถึงนะครับความรู้ตรงนี้แต่ว่าวันก่อนก็คุยกับทางกกต.เขาทางกสน.เขาครับผมเขาก็จะทำร่วมกับมูลนิธิกกต.ครับผมเพราะนั้นถ้าจะทำสถาบันการเมืองเนี่ยอยากจะทำระดับสูงปกเกล้าอาจจะกลาง
แล้วก็ระดับแล้วก็ระดับชาวบ้านซึ่งอย่างเงี้ยคุณหญิงพรทิพย์กับผมก็อาจจะมาทำร่วมกันครับนะฮะคุณหญิงได้พูดถึงอีกประเด็นครับคือเรื่องของการศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานทุกวันนี้มันโอ้มันไปกันใหญ่เลยครับอาจารย์ครับรากการศึกษาคนผมว่าท่านอยู่นอกวงการการศึกษาแต่ว่าท่านก็มองลึกครับมองขาดเลยครับนะครับคืออันแรกที่อยากจะสนับสนุนแนวคิดท่านก็คือไอ้หลักสูตรเก่าๆที่สมัยผมเรียนใช่ไหมฮะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับอาจารย์ครับมันหายไปอ่ะท่านก็เลยคิดว่าจะดึงเอาไอ้คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยกลับมาครับใช่ไหมฮะแล้วสองผมคิดว่าการศึกษาที่ท่านอยากเห็นก็คือสอนให้คนเนี่ยไม่ใช่เรียนวิชาการอย่างเดียวครับสอนให้คนคิดแล้วท่านก็พูดให้เราฟังว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาทำข้อสอบครับเขาทำข้อสอบเพื่อให้เราตอบโจทย์ในสิ่งที่มันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคือไม่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองครับนะแต่คนนี้เมืองไทยเนี่ยตอนหลังๆเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจบ้างอะไรบ้างใช่ครับนะอย่างผมเองผมเรียนระบบอังกฤษมานิวซีแลนด์มาเนี่ยเขาคิดว่าการตอบถูกหรือผิดเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ของเราใช่ไหมครับผมเราอาจจะมีความคิดไม่เหมือนอาจารย์ได้แต่ว่าเราของที่นี่เนี่ยโหเขาบอกมา10ข้อแล้วต้องตอบได้ตอบถูก8ข้อได้ B อะไรเงี้ยมันเหมือนคาดเดาได้แล้วมีคนก็พูดตลกๆกันยังไงเขาตอบถูก10ข้อเลยแต่เขาเรียงข้อ6กับข้อ7ผิดก็เลยได้ B ไปจริงแล้วมันไม่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาก็เราก็จะรวบรวมแนวคิดต่างๆของปราชญ์ที่เราเชิญมานะฮะเพื่อจะเพราะว่าการศึกษาเรื่องจริยธรรมเนี่ยและบวกเรื่องคอร์รัปชันด้วยเนี่ยก็จะเป็นหลักๆใหญ่ๆของการปฏิรูปในยุคต่อไปอ่ะก็คงเร็วๆเนี้ยนะจะมีการปฏิรูปกันอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วโอกาสนั้นจะมาถึงในเร็วๆนี้ไหมฮะการให้การศึกษาของประชาชนอ๋อผมว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคนไทยเริ่มฉลาดมากขึ้นนะครับตื่นตัวมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่แต่ก่อนนี้ก็คิดว่าเขาอยากเป็นดารานะผมว่าตอนนี้การศึกษาการมวลมหาประชาชนครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนตลาดวิชาทำให้เขามีความสนใจมากขึ้นครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวประเด็นนะครับที่ทางทีมงานได้ไปสัมภาษณ์คุณหญิงหมอนะครับยังไม่มีแต่เพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าครับจะพูดถึงการปฏิรูปของระบบราชการครับซึ่งแน่นอนว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทั้งการศึกษาและก็การเมืองนะครับต้องติดตามในเทปต่อไปนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับกับอาจารย์ดร.จิระ หงส์ ดาราลมครับขอบคุณอาจารย์ครับคุณบิ๊กครับเอาละครับตอนนี้พักสักครู่ครับไปติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับเมื่อวันที่27เมษายน2557ศาสตราจารย์ดร.จิระ หงส์ ระดาลมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักบริหารการศึกษาจำนวนทั้งสิ้นกว่า70คนณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยเราก็มีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดร.จิระ หงส์ ระดาลมมาฝากกันครับผู้นำทางการศึกษาต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจบริบทของการศึกษามีความจริงใจและลงมือทำจริงเป็นแนวคิดของอาจารย์จิระในการจัดการบรรยายให้นักบริหารการศึกษาณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ